เลยเป็นการสอบประสานเออพี่บอลงงไหมทำไมอยู่ดีมันบานปลายได้ขนาดนั้นก็ความจริงผมก็ว่าเอาพูดกันจริงๆแล้วก็ทุกคนที่คอมเมนต์เข้ามาเนาะผมว่ามันก็ทุกคนก็มีสิทธิ์ที่จะออกความเห็นแหละนะครับมีสิทธิ์ที่จะแบบคอมเมนต์วิจารณ์ออกความเห็นหรืออะไรก็ตามแต่ถ้าในมุมผมก็รู้สึกว่าการออกคอมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยก็ถ้ามันอยู่ในความพอดีก็ดีที่สุดใช่มั้ยฮะก็ความจริงก็ต้องขอบคุณด้วยสำหรับคอมเมนต์ที่บอกผมเข้ามาด้วยความหวังดีนะครับผมก็อันนี้ขอบคุณจริงๆนะครับผมขอบคุณที่แบบว่ามีการเตือนเข้ามาบอกการดีๆอะไรเงี้ยดีเลยเยี่ยมเลยครับขอบคุณมากๆครับก็แต่ถ้าเกิดว่าไอ้ส่วนตรงคอมเมนต์ที่บางทีมันเกินพอดีไปอ่ะผมว่าก็เห็นเพราะว่าก็มีคนถามมีอะไรอย่างงี้ครับไอ้เรื่องความตั้งใจอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ได้มีเจตนาไม่ดีอยู่แล้วครับผมก็อย่างที่บอกไปก็ขอบคุณจริงๆอันนี้พูดจริงๆขอบคุณจากใจจริงสำหรับคอมเมนต์ที่แบบบอกกันด้วยความหวังดีใช่ใช่ทุกวันนี้การอยู่กับโลกโซเชียลอะครับเวลาเราอ่านอะไรก็ตามอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องแบบดูอันที่มันมีความเหมาะสมพอเหมาะพอดีอะไรที่มันเกินพอดีผมว่ามันก็มีตัวอย่างมาให้เห็นกันเยอะแล้วแต่มันก็ต้องไปเสียลงเสียเวลาอะไรกันผมว่าบางทีเราก็ต้องเลือกที่จะปล่อยผ่านอะไรตรงนั้นบ้างก็เป็นคนนึงที่เราแบบชื่นชอบศิลปินคนนึงครับแต่ว่าก็อย่างที่บอกไปเราคอมเมนต์ไปเราไม่ได้มีเจตนาอะไรไม่ดีอยู่แล้วใช่ไหมครับคือก่อนหน้านี้ผมก็เห็นเป็นคลิปสั้นๆมาแล้วเพราะว่าก็เริ่มมีคนตัดคลิปมาใช่ไหมทั้งใน IG บ้าง TikTok บ้างอะไรอย่างเงี้ยเป็นคลิปสั้นๆก็ดูรู้สึกว่าเขาน่ารักดีคือน่ารักตรงที่ว่าเขาเป็นคนต่างชาติแต่ว่าเขาแบบพยายามไม่ใช่พยายามอ่ะเขาก็พูดไทยตลอดทั้งคลิปเลยหมายถึงว่าความจริงแล้วคิดว่าถ้าเกิดว่าเขาอาจจะมีเผลอหลุดสื่อสารภาษาเกาหลีกันบ้างหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายแล้วเป็นคอนเทนต์ที่แบบเขาพยายามจะพูดไทยทั้งก็เลยรู้สึกว่าน่ารักดีมีความจริงใจมีความธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบน่ารักดีก็เลยไปดูคลิปตัวยาวก็เอากลายเป็นว่าดูยาวเลยรู้สึกว่าคอนเทนต์ของพี่ๆเขาอะก็คือมีความน่ารักตรงที่ว่า1มีความธรรมชาติ2คือเขาอันนี้ผมว่าทุกคนก็รู้อยู่แล้วแหละทุกที่ที่เขาไปอะเขาไปแบบเหมือนไม่ได้ไปตามไกด์ไลน์ว่าจังหวัดนี้ไอ้นี่ดีไอ้นี่ดังนะเขาไปแบบลงโลเคอลจริงๆเลยไปเพราะอยากไปไปเพราะว่าเขาไปรู้มาว่าตรงนี้มันมีอะไรหรือบางทีเขาก็แบบไปแบบสุ่มๆไปอะไรอย่างเงี้ยความจริงแล้วที่เขาไปผมก็เคยไปบ้างแล้วก็รู้สึกว่าก็ดีนะดีนะอะไรเงี้ยผมว่ามันก็เป็นดีกับคนดูดีกับชาวไทยด้วยนะแบบเรื่องกระตุ้นการท่องเที่ยวอะไรอีกใช่ไหมครับก็รู้สึกว่าก็เป็นคอนเทนต์ที่แบบน่ารักดีครับจริงแล้วผมก็เป็นคนที่ชอบดูคอนเทนต์อะไรอยู่แล้วนะครับผมก็มีแบบช่องนู้นช่องนี้ศิลปินคนนู้นคนนี้อะไรอย่างเงี้ยถ้าแต่ว่าถ้าเกิดว่าแล้วพอเราดูแล้วเราชื่นชอบใครเราก็เป็นคนที่แบบอยากแชร์หรือบางทีเราก็แชร์ลงสตอรี่ว่ามันน่ารักอะไรอย่างเงี้ยครับพี่บอยอยากมีโอกาสร่วมงานกับการที่จองที่ครับโอ้โหคงแบบไม่ได้คิดไปถึงขั้นนั้นครับเราก็เป็นแค่เหมือนกับอะไรในฐานะเป็นผู้ชื่นชอบเป็นศิลปินอะไรเอ้ยเป็นแฟนคลับอะไรอย่างงี้มากกว่าอ๋อถ้าเกิดเขาติดต่อมาเขาคงไม่ติดต่อมาหรอกครับขอย้อนถามได้ไหมพี่บอยเคยแบบเจอเรื่องคอมเมนต์ที่มันแย่แบบนี้พี่บอยเคยคิดก่อนหน้านั้นที่เราบอกว่าจะจัดการแต่ไม่ใช่เรื่องนี้หรอกและอันนี้ยังมีความรู้สึกนั้นอยู่ไหมไม่ได้ถึงขั้นนั้นหรอกแต่คือบางทีเราก็แค่อยากจะบอกว่าแบบบางคอมเมนต์มันเกินพอดีอะไรอย่างเงี้ยหรือแบบอย่างคอมเมนต์ที่บอกว่าอ่ะเกาะกระแสอ่ะอย่างเงี้ยอ่ะบอกว่าผมไปเม้นเพราะว่าอยากเกาะกระแสอะไรอย่างเงี้ยผมก็อยากจะถามกลับไปเฉยๆว่าผมไปเม้นแล้วผมมีงานมากขึ้นหรือเปล่าอ่ะผมไปเม้นแล้วผมมีกระแสมากขึ้นหรือเปล่าก็ไม่ผมก็ยังทํางานเหมือนเดิมทุกวันเท่าเดิมไม่ได้มีงานมากขึ้นไม่ได้งานน้อยลงไม่ได้กระแสมากขึ้นไม่ได้กระแสลดลงผมก็เม้นเพราะว่าผมชื่นชอบเฉยๆเพราะนั้นแล้วเรื่องการต่อกระแสมันไม่ใช่แต่ก็คือผมก็เป็นคนที่เลือกที่จะแบบไม่โต้ตอบทํามากกว่าอะไรเงี้ยไม่จําเป็นคนทํางานตรงนี้ก็ต้องมีอะไรที่มันมีข้อจํากัดมากกว่าปกติอยู่แล้วครับแล้วก็ต้องรับมันให้ได้แค่นั้นเองก็จะทําอะไรก็ต้องระวังมากกว่าปกติใน